สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเร็ดในมวยช่อง3ครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่11กันยายน2567นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเร็ดนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรุปการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนเบอร์ท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @pk24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3คือชกกันวันเสาร์ที่11กันยายน2567นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบตัดเชือกนะครับมวยรอบท็อป1นะครับครั้งที่6รอบตัดเชือกให้ลุ้นกัน1คู่นะครับเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือประเสริฐชัยช5พยัคฆ์หรือว่าปอประกอบกิจนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ชุมพลครับนอนวัดยิมวรสโสจาเจตนะครับพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงประเสริฐชัยมา100ปอนด์102ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตกหล่นนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ชุมพลครับมา 102.2 ลดไป 0.2 นะครับความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่าฝ่ายแดงนะครับประเสริฐชัยนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์ปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุโขทัยนะครับพัชรินทร์มีจันทร์นะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยสายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับขวางแทงยัดไส้แรงนะครับหมัดหนักซอกคมนะครับฟอร์มสด3ไฟล์หลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่2นะครับยอด IQ แสงทองคาแคที่สถานที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับชกถาม38กิโลกรัมนะครับ5สิงหาคมปี67นะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับสิงห์ชุมพรนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่หนออนุวัฒน์ยิมนะครับที่จังหวัดชลบุรีมีคุณอนุวัฒน์พดุงโพจน์นะครับเป็นคนดูแลนะครับมีจ่าเจ็ดทองพิมายให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในขวางหน้าฟันศอกปั้มตีรุนแรงนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีช่วงหลังนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยไม่เป็นรองเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้แพ้รวดเลยนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนมนพการสิทธิ์เพชรฉลุกันที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS ชก100ปอนด์นะครับ10สิงหาคมปี67นะครับก็ถือว่าฟอร์มนี้สวนทางกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงแสดงว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงนี้จะหนุ่มกว่าสดกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ไม่เป็นรองเลยนะครับกระดูกมวยจะดูดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเคยปะทะกับเพชรบึงสิงห์ใต้เพชรบุรีนะครับสแกงเงินสิทธิ์อาจารย์ต่ายนะครับยอดเป็ดโทพันโทพันเอกนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ปะทะมาหมดแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าผ่านมา 1-2 ปีมาแล้วในอดีตนะครับเคยปะทะของแข็งๆมานะครับแต่ว่าช่วงหลังอย่างที่เรียนแจ้งไว้นะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเรทหลังจากช่างหมายแรกนะครับต้องบอกว่าเรทนี้เปิดมาช่วงแรกๆเลยนะครับและเรทนะครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงครับเปิดมาช่วงแรกหลังเสร็จใหม่หลังช่างเสร็จใหม่ๆนะครับเปิดอยู่ที่เสมอไฟแดงนะครับประเสริฐชัยช5พยัคฆ์หนุ่มฟอร์มสดกว่านะครับร่างกายดูดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับสิงห์ชุมพลนะครับนอนวัดยิมหรือว่ารถสวนจ่าเจตนะครับฟอร์มเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยไม่เป็นรองแน่นอนนะครับดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินนะครับสิงห์ชุมพลรถสวนจ่าเจตหรือว่านอนวัดยิมครับเลทเสมอฝ่ายแดงนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายเงินสิงห์ชุมพลครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นมวยรอบท็อป1มวยพันดุครั้งที่6รอบตัดเชือกนะครับคนชนะจะเดินหน้าเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศทันทีเลยนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปยืนรอชิงอันดับ3ครับมวยที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มนตรีพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์มา 120.2 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์มณีมา 120ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์จะดูลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์นี่เป็นนักโชคจากจังหวัดพัทลุงนะครับปัจจุบันทำการพิซซ้อมอยู่ที่ลานาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะครับมีคุณมาร์คัสเบนไฟแรงครับแล้วก็ให้การสนับสนุนร่วมกับทอนมวยไทยบันเทิงครับเป็นมวยขวานครับเปิดเพศเปิดเกมเตะสาดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงคว้าเข่าล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งอาวุธหนักแรงต้นอันตรายฟอร์มสดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับและที่สำคัญเป็นการชนะน็อกทั้งสิ้นเลยนะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่5 2ลบทอไกเนตที่เวทีมุสยามอ้อมน้อยนะครับในมวยรอบชก120ปอนด์นะครับ3สิงหาคมปี67นะครับ
ส่วนฟ้าน้ำเงินนะครับสิงห์มณีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดลำปางนะครับปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่สอนพ่อเก้าที่จังหวัดลำปางนะครับมีคุณมรดบอินตะลือนะครับเป็นคนดูแลนะครับปัจจุบันนะครับเป็นทหารติดยศ10โทอยู่นะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงวันไหนปั้มตีแข็งแกร่งอาวุธหนักแรงตัวต้นอันตรายเก่ากระดูกดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ฝ่ายนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนกริชมณีสวนจักรคาเฟ่นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชก120ปอนด์นะครับ17สิงหาคมปี67นะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับ5ไฟต์หลังสุดนะครับ6ไฟหลังสุดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวดทั้ง6ไฟและเป็นการชนะน็อกไปถึง5ชนะในรูปแบบคะแนนเพียง1ไฟเท่านั้นเองนะครับฟอร์มสดมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับเลดล้างช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับสดห้าวร่างกายดีหนักแรงอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเก่าก็ดูดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์นะครับฟอร์มสดอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับแล้ววันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะสิงห์มณีไปได้แบบสนุกเลยนะครับแล้วก็เดินหน้าผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับเลดล้างช่างไม้แรกนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์เป็นต่อ5-4คู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์ครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือฉลามขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก่นแก้วสบุญมีฤทธิ์นะครับพิกัด126ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มา126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับฝ่ายแดงนะครับฉลามขาวนี่เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสกแขกสมชายเทพรุ่งเรืองนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในล็อกลัดตีเหนียวนะครับศอกสวนรุนแรงอันตรายนะครับหลักเหลี่ยมดีเก๋ากระดูกดีด้วยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะ2ไฟสรุปแพ้1ไฟล่าสุดนี้แพ้คะแนนสิงห์ดมทองนกยีราชกระบังนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับศึกพิทักษ์ธรรมนะครับชก127ปอนด์นะครับ13กรกฎาคมปี67นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก่นแก้วนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สบุญมีฤทธิ์นะครับมีเซดอนสุราชนะครับอุดรนิตอุบลนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คอยดูแลเป็นมือซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงฉลาดหลักเหลี่ยมดีไล่แขนปั้มตีรุนแรงหมัดศอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้แพ้2ไฟต์แล้วก็ชนะ1ไฟต์นะครับล่าสุดก็พลิกชนะคะแนนสตางค์ทองช5พยัคฆ์ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก126ปอนด์นะครับ19สิงหาคมปี67ครับคู่นี้เก๋ากระดูกดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับหนุ่มสดห้าวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำหนักมาสวยด้วยกันทั้งคู่นะครับเวทพิกัดดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับจะเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับเรทหลังจากช่างนะครับหมายแรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับฉลาบขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับผมก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลาบขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับและช่วงช้าน้ำหนักก็มาสวยด้วยนะครับก็ถือว่าฟอร์มก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าสรุปแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามขาว PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเลดหลังช่างเป็นต่อในราคา10ต่อ9ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือมงคลชัยสอบุญมีฤทธิ์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีการปรับเปลี่ยนคู่มวยนะครับล่าสุดก็จะเป็นทางด้านฤทธิ์ลือชา BS มวยไทยนะครับคู่นี้ก็จะชกกันในพิกัด122ปอนด์ปล่อยๆเลยนะครับเนื่องจากว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฤทธิ์ลือชา BS มวยไทยนี่มาเข้าเวรแทนทางด้านเพชรทกรนะครับเกรกเตอร์ยิมนะครับกระทันหันนะครับฉะนั้นจึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆไปนะครับชกที่พิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงมงคลชัยนี่เหยียบตาช่างได้แค่120ปอนด์นะครับขาดไป2ปอนด์เลยนะครับเพราะว่าเดิมทีจะชก112ปอนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ปรับเปลี่ยนคู่ชกกระทันหันนะครับจึงต้องปล่อยมาเหยียบตาช่าง120ปอนด์ก็ยังขาดไปอีก2ปอนด์ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฤทธิ์ลือชานี่มาเหยียบตาช่าง 121.6 แล้วก็ปล่อยเลยนะครับไม่มีการลดนะครับก็ยังขาดอยู่จุด4นะครับเพราะว่ามาแทนกระทันหันนะครับจึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฤทธิ์ลือชาก็ดูจะลอยๆกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับมงคลชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับปัจจุบันนี่ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสบุญมีฤทธิ์นะครับมีเซดอนสุราชนะครับอุดรนิตอุบลนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมือขวานะครับสาดแข้งครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในขวาคอปั้มตีแข็งแกร่งนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็แพ้2ไฟชนะ1ไฟนะครับล่าสุดนี้แพ้นอกยกที่4รถเบนซ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองชก113ปอนด์นะครับ20พฤษภาคมปี67นะครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินดิษฐ์ลือชานี่เป็นลูกศิษย์ของทางฟิซ้อมอยู่ที่ BS มวยไทยนะครับคุณบุญสมขันหมั่นครับก็ถือว่ามาแทนกระทันหันนะครับการฟิตซ้อมการเตรียมตัวดูเป็นรองนะครับแล้วก็ดูเนื้อตัวก็ดูล้มหลวมด้วยนะครับคู่นี้เลทยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าทางด้านฝันเงินนี่มาเสียบแทนกระทันหันนะครับเลทจึงยังไม่เปิดครับคู่นี้ผมก็มองไปที่ฝันแดงนะครับมงคลชัยสอบุญมิริตนะครับมองไปที่ความพร้อมการเตรียมตัวนะครับดูดีกว่าเนื้อตัวก็ดูสวยกว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝันแดงครับมงคลชัยสอบุญมิริตเลทยังไม่เปิดครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนคู่มวยครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเลดเปิดเสมอฝ่ายแดงนะครับประเสริฐชัยช.5พยัคฆ์นะครับคุณอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ชุมพลรถสวยจ่าเจ็ดดูว่ากระดูกดูดีกว่าครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกครับเลดเปิด5-4อยู่ที่ฝ่ายแดงครับชาติพยัคฆ์ลันนาวอเตอร์ไซด์คุณอีชอบไปที่ฝ่ายแดงครับชาติพยัคฆ์ลันนาวอเตอร์ไซด์ฟอร์มสดหนักแรงนะครับได้ใหญ่ได้ยาวด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์ลันนาวอเตอร์ไซด์เลดเปิด5-4อยู่ที่ฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์ส่วนคู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการนะครับเลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงฉลามขาว PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับผมก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามขาว PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับน้ำหนักมาสวยนะครับเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับฟอร์มก็ดูดีกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงฉลามขาว PK แสนชัยมวยไทยยิมเลดหลังช่างเป็นต่อ19ส่วนคู่ที่4เลดยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมงคลชัยสอบุญมิริตชอบไปที่การเตรียมตัวการฟิตซ้อมครับและสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่2เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลันนาวอเตอร์ไซด์ครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ